Good morning เช้าวันที่21 October Fest วันแรกครับเพื่อนตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปขึ้นเมโทรนะมันอยู่ห่างจากที่พัก 1.5 กิโลแล้วจะบอกว่าวันนี้ผมมีนัดกับพี่คนไทยด้วยนะฮะเพื่อที่จะแบบให้เขาพาไปงานเพราะว่ากินเบียร์คนเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะสนุกนะก็ถือโอกาสมาทักทายคนไทยที่อาศัยต่างแดนด้วยผมว่าผมน่าจะสายแน่เลยอ่ะนัดไว้ 9:30 น.กับเพื่อนๆมันน่าจะไปถึงพอดีเลยตอนนี้มาถึงสถานีที่นัดกับพี่คนไทยไปแล้วฮะเดินไปอีกนิดนึงวันนี้เห็นคนเยอรมันเค้าแต่งตัวเป็นชุดท้องถิ่นอ่ะเพื่อนๆคือกระโปรงแบบเนี้ยผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นหนังๆอ่ะว้าวเค้าน่าจะมีทัวร์นะเนี่ยแล้วก็มีไกด์พานักท่องเที่ยวแบบไปสัมผัสวัฒนธรรมอ่ะชุดบันวาเรียสวยอ่ะอยากใส่เหมือนกันนะงานเขาจัดอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะนี่ให้พี่คนไทยเป็นคนพาไปอ่ะเอ้าดูแมพผิดเอียงว่ามากคือตรงนี้มันก็ใกล้กับงานแล้วนะเพื่อนๆแต่คือเงียบอ่ะมันไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่อ่ะแต่ในงานมันน่าจะแบบโอ้โหจัดเต็มแน่คือพอออกมาถึงสถานีแล้วรู้ไหมว่าพี่เขาทักมาบอกว่าอะไรบอกว่าเป้เอาเข้างานไม่ได้เพื่อนๆเอาเข้างานหรือเอาเข้าเต็นท์ไม่ได้นี่แหละไม่แน่ใจแต่คือของเรามันเอามาแล้วไงกระเป๋าอันนั้นเสียแล้วเสียไม่ถึงมันพังนั่นไงสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับสั่งวันเกิดขอบคุณครับน้องพูดไทยไม่ได้นะอ๋อ you cannot speak Thai no oh. I understand everything but oh my gosh แต่น้องฟังไทยได้ค่ะตอบภาษาไทยไม่ได้โอเค what's your name Sebastian 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 Sebi Sebi กับพี่ชียินดีมากๆที่ได้เจอมีเพื่อนกินเบียร์มีคนอยากไปด้วยเยอะมากเลยจะทำงานกันโอเคไปอูนะคะครับผมโอเคกินเบียร์คนเดียวไม่อร่อยมางานเฟสติวัลแบบนี้เขาได้ไหมเนี่ย can ไม่ได้หรอทำไงดีไม่มีคนในงานเข้าไม่ได้เหรอฮะเข้าได้มันฝากได้แต่ว่าเขามันมีเรื่องอะไรยังไงคะเรื่องอะไรอะบอมเรื่องระเบิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเขาต้องตรวจเขาตรวจเข้มมากเลยของไม่เยอะเท่าไหร่นะยัดหรือทำยังไงอะแต่มันเล็กมันไม่ได้ใหญ่นะสักที่ลองไปมันไม่ใหญ่ของไม่เยอะไม่เป็นไรเขาแค่ต้องตรวจแล้วตรวจผมว่าไม่น่ามีแค่ผมนะที่ไม่รู้ว่าเป้เข้าไม่ได้ไม่ต้องเที่ยวนั่นแหละไม่ต้องเที่ยวฮะใช่เอาไปทุกคนแหละแล้วก็มีตู้ให้ฝากโอเคครับพี่ชีมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับเนี่ยโอ้ย20เท่าไหร่แล้ววะแต่พี่อายุ25 26ปีอ๋อฟังได้แต่ว่าใช่แต่ว่าพูดไม่ได้อ๋อจริงเหรอแต่นี่พูดไทยกับเขาได้แต่เขาจะตอบภาษาอังกฤษมาอย่าลงไปนี่ปกติฟังเข้าใจต้องพูดได้มั้ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้อยู่กับพี่เขาอยู่กับพ่อเขาอ๋อเขาก็เลยไม่แต่เขาฟังพี่บ่อยไงเขาฟังอ๋อฟังได้แต่พูดไม่ได้ตอนนี้เราลงมาเพื่อที่จะขึ้นรถไฟต่อไปงานนะโอ้คนเต็มเลยผมยังไม่รู้เลยเขาจัดอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเห็นคนเขาใส่ชุดพื้นเมืองแบบสวยมากเลยอ่ะว้าวนี่ถ้าอย่างนี้เป็นโสดนี่ไงนี่โสดถ้าอย่างฝั่งเขาคือมีสามีฝั่งเนี้ยคือมีแฟนแล้วฝั่งนี้คือโสดอ๋อผมลืมสังเกตว่าพี่เขาใส่ชุดพื้นเมืองเหมือนกันใช่นี่ไม่มีไซส์อยากใส่ไม่มีไซส์แล้วคนที่นี่เขาชอบใส่กันสวยดีนะเหมือนบ้านเราถ้ามีเทศกาลก็น่าจะใส่ชุดไทยเนาะใช่ใช่อันนี้คือบรรยากาศคนกำลังเดินเข้างานเพื่อนเยอะมากว้าวพี่เขาบอกว่าช่วงเช้านี่คือยังไม่เยอะเท่าช่วงบ่ายนะว้าวตื่นเต้นมากบ้านนอกเข้ากรุงอันนี้ทางเข้างานเจ้าหน้าที่ชุดเหลืองๆนี่คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช่ฮะอ๋อเยอะมากปีนี้เยอะมากตำรวจนอกเครื่องแบบ1,000 กว่าคนอ่ะอ๋อแล้วก็ในเครื่องแบบ100 กว่าคนใช่เพราะว่างานแบบนี้เนาะเผื่อมีเหตุมีแค่ power bank
กับยาดมเหมือนกันครับพี่ก็พกยาดมคิดว่ากินไปแก้ว2แก้วเนี่ยน่าจะได้ดมยาดมละเพื่อนๆนี่คือบรรยากาศในงานนะฮะเขาไม่ได้มีแบบมีแค่เต็นท์กินเบียร์นะเป็นเต็นท์ขายของขายไอติมขายอาหารแล้วก็มีสวนสนุกแบบนี้ด้วยว้าวตื่นตาตื่นใจมากเป็นงานใหญ่ระดับโลกอะเนาะใหญ่ใช่ไหมเนี่ยพวกฉันก็อยู่ฝั่งโน้นได้ข่าวว่าปีนี้เบียร์จะขึ้นราคาด้วย15-30แพงอลังการมากเพื่อนเสื้อกั๊กเหมือนเสื้อไหมเลยผ้าไหมผ้าไหมใช่ไหมใช่ค่ะผ้าไหมดูเนี่ยมันผ้าไหมไทยเขามีเต็นท์เนี่ยหลักๆเนี่ยหลายเต็นท์มากเลยนะอันนี้น่าจะดังอ่ะเนี่ยฮะเป็นต้นตำรับเบียร์ของที่นี่นะเต็นท์นึงก็รับได้หลายหมื่นคนอ่ะเพื่อนๆ1,000-10,000อ่ะตอนนี้คนมาแล้วอันนี้คือตั้งแต่ช่วงเช้านะไม่น่าเชื่อเราจะได้มาถึง October Fest ของจริงงานเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับเพื่อนๆงานเบียร์ระดับโลกอ่ะไม่น่าเชื่อซันนี่พาทุกคนมาเปิดโลกเปิดหูเปิดตาแล้วเราจะเข้าเต็นท์ไหนฮะอยากนั่งเต็นท์ไหนครับไม่รู้ครับผมพี่เอาเลยอันนี้เต็นท์ไหนก็ได้ซันนี่อันนี้โฮปเฮาส์ป่ะอันนี้คือmost famous yeah. ได้หมดฮะเอากุชิน่าเบียร์อร่อยที่สุดอ๋อจริงเหรอจริงเราต้องเชื่อคนท้องถิ่นมามิวนิกต้องกินเอากุชิน่าแต่ว่าจำไว้เลยนะมีคนแก่เหรอเดี๋ยวคนแก่ไม่แต่คนส่วนใหญ่คนก็นั่งไอ้นี่เนาะฮอปเปอร์เฮาส์tourist room go hopefully for tourist แล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะเบียร์ออโต้เฟสอ่ะเขาจะทำให้แรงมากเขาว่ากี่เปอร์เซ็นต์7%นะฮะ7% 8%เมาเร็วเนาะเมาเร็วใช่ไหมแต่ถ้าจะไปช้าเราจะไม่มีที่นั่งคนเข้าไปจองหมดแล้วอ๋อเขาเปิดให้เข้าไปแล้วแต่เขายังไม่ขายเบียร์ให้นั่งจองที่แต่10 โมงเปิดให้กินน้ำได้ใช่ไหมวอเตอร์เพราะว่าเขาต้องรอให้อะไรนะบูเกอร์ไมสเตอร์ผู้ว่าราชการอ่ะตอกไอ้นี่น่ะตอกเบียร์ใช่แล้วกินเบียร์ไปแก้วแรกแล้วเขาจะขายเบียร์ตอนเที่ยงเหรอฮะก็พาเดินดูบรรยากาศก่อนแล้วกันเพราะว่ากว่าผู้ว่าจะมาเปิดงานเขาคงไม่ช้าพิธีไต่ตองเหมือนบ้านเราหรอกมั้งเนี่ยใช่โอ้น่ากินมากตำรวจถือเชือกทำไมอะฮะนะวายโอ้เดี๋ยวขบวนมาเขาต้องอ๋อต้องขึงใช่โอเคคิดว่าล่ามคนคิดว่าล่ามคนอ๋ออันเนี้ยเต็นท์เนี้ยเก่าแก่ที่สุด157 ปีแล้วอ๋อที่เปิดมาละงานนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งที่189 times right this year you know because I do the research they say 189 times for this festival so this one is 157 years oh that one คืนนี้อ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าเทศกาล October Fest มันเกิดจากการฉลองการแต่งงานของกษัตริย์เพื่อนๆแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าให้ผู้คนมาจัดงานเลี้ยงมาสังสรรค์คือมีแข่งม้าหรือว่ามีการจัดเอาสินค้าเกษตรกรรมมาโชว์แต่หลังจากนั้นก็มีการดื่มงานเรื่องเลินหลังจากนั้น2 ปีเพื่อนๆก็เลยกลายเป็นแบบว่าธรรมเนียมว่าทุกๆปีเนี่ยจะมีงาน October Fest เกิดขึ้นแล้วพอเขาจัดได้ไปประมาณกี่ปีนี่แหละก็น่าจะยุคใหม่ๆหลังๆอ่ะเขาก็เลยส่งเสริมโดยการเต็นท์เบียร์ดังๆอ่ะให้มาลงแล้วก็แบบให้คนเข้าไปดื่มไปกินในนั้นน่ะเพื่อนๆก็คือต้นกำเนิดมันมาจากการแต่งงานของกษัตริย์ที่บาวาเรียตรงเนี้ยฮะน่าจะปีที่189รอบที่จัดมาโคตรนานขนลุกมาถึงแล้วเดินผ่านอะไรเหมือนจิ้งหรีดทอดเลยอันนี้เจอรมันนะไม่น่าจะมีนะผมได้กลิ่นเหมือนจิ้งหรีดทอดเลยอ่ะถั่วทอดถั่วเหรอเหมือนจิ้งหรีดโรยซอสไหมก่อนขบวนพาเลทจะมาก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในเต็นท์ก่อนเพื่อนๆว่ามันจะมีโต๊ะไหมเราเลือกจะเข้าเต็นท์ตรงนี้นะฮะอ่านว่าอะไรนะครับฮอปปอยเฮาส์ภาษาเยอรมันกินเบียร์กับขนมปังเหรอมีขนมปังแบบนี้ขายโอ้ยตกแต่งสวยมากเลยข้างในต้นไม้อันนี้คือจองเหรอฮะหรือว่าว่างจองรีเซิร์ฟไหนบอกจองไม่ได้ไงรีเซิร์ฟว้าวนี่เพื่อนๆเต็นท์เบียร์ในงานเบียร์เยอรมันน่าจะเป็นแค่คนเยอรมันนะนี่
าเช้าก็คือไม่น่าจะมีโต๊ะเนี่ยเราคิดว่าจะอยู่ดูขบวนข้างนอกให้เพื่อนๆเห็นก่อนบรรยากาศแบบโอ้โหไม่ก็เขากินแบบจริงจังกันจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะอย่างที่ได้บอกต้นกำเนิดเบียร์ก็มาจากประเทศเยอรมันอ่ะงานเบียร์นี่ได้มาเห็นของจริงแล้วว่าเขากินกันจริงจังแค่ไหนเพื่อนๆใหม่ก็โอ้โหเบียร์เต็มหมดแล้วว่าเราโมนเดินเราไม่คิดว่าจะเต็มขนาดนี้ไงก็เต็นท์อื่นก็ได้นะฮะถ้ามันไม่มีหรือว่าให้เด็กส่งหาให้ก็ได้หรือว่าเราจะถามเขาก่อนเนี่ยชักช้าก็คือไม่มีโต๊ะแล้วเดี๋ยวมาลองดูโต๊ะเต็นท์นี้ฮะจะมีไหมแต่ข้างนอกเนี่ยโต๊ะว่างกันนะเออข้างนอกแบบนี้ก็นั่งได้ฮะโต๊ะว่างโอ้ my god ดูแก้วเบียร์ห้องแก้วเบียร์เพื่อนๆแก้วเบียร์1ลิตรอ่ะโอ้อันนี้ก็คือแต่งอีกทีมนึงอ่ะเมื่อกี้เป็นฟิลการ์เด้นดอกไม้นะข้างในเต็นท์เนี้ยเป็นฟิลท้องฟ้าไม่น่าจะมีโต๊ะอ่ะเพื่อนๆเพราะดูดิคนมาจองกันตั้งแต่เช้าอ่ะแต่ละเต็นท์อ่ะว้าวต้องมาตั้งแต่เช้าใครอยากได้โต๊ะนั่งข้างในเต็นท์มาตั้งแต่เช้านี่คือเข้ามาถึงแบบขนาดมาเช้าๆแล้วนะเต็มหมดแล้วไม่มีที่นั่งเนี่ยนั่งข้างนอกแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันหาโต๊ะข้างในไม่ได้มันเต็มแบบนี้ก็สนุกแล้วฮะแค่เอามากินเบียร์อ่ะมาเปิดมากินเบียร์มาได้บรรยากาศแบบนี้ก็โอเคละได้ฮะโอเคอยากจะพาไปนั่งข้างในละเกินคนเต็มมากใครจะมาข้างในเนี่ยแต่คนเดียวอ่ะคนเดียวสนิทพอได้คนเดียวนั่งได้อ๋อถ้ามาคนเดียวใช่ไหมใช่เพราะว่ามันนั่งได้คนนึงอ่ะนะว่างอยู่ข้างหลังดูนะข้างนอกนะตอนนี้ยังว่างๆอยู่นะไม่กี่นาทีหรอกเดี๋ยวก็มาเต็มเราก็นั่งตรงไหนก็ได้ฮะแค่มาจิบเบียร์ได้บรรยากาศแล้วว้าคนเยอะจริงต้องยอมรับวิชิตไหมโรสโรสสุ่มยัมมี่ it's good tastes really good เป็นโซดาเปรี้ยวๆเหมือนโค้กผสมออเรนจ์จอย่างที่เขาบอกอะมันซ่าอร่อยอะ they don't use card here no it's all cash oh really yes พี่ว่าจะเขียนบอกแล้วอ๋อเหรอ yeah ไม่มีเงินสดเลย oh my gosh ขอยืม100ยูโอ้เขาไม่รับเงินเขาไม่รับ cash card why มันถึงนิ่มเสิร์ฟใช่เพราะว่าเขาได้ติ๊กเองไงเพราะว่าต่างคนต่างกระเป๋าอะกระเป๋าใครกระเป๋ามันเย็นเขาก็จะไปเคลียร์ถ้ารับเงินมันจะอยู่ในเนาะมันจะของร้านหรือไงไม่ได้ใจไม่ได้ใจอ๋อความรู้ใหม่ใครจะมา October Fest you must bring cash only no card นะฮะ มาอยู่ยุโรปยังไม่ได้กดเงินเลยใช้แต่คัทอย่างเดียวสะดวกมากตอนไหนก็ได้ที่นี่นะอีกอย่างนึงนะคะติปYou need to give a lot of tip here. In October, only in October Fest. If you don't give a lot of tip, the stuff is not friendly. Just like every time in the order, you give tip or just one? No, every time you need to give like. Especially in October. Especially in October Fest. In every time. Ah. ช่วงที่นี่แหละ คือเขามาทำงานแบบได้ตีแบบเพื่อนๆอย่างพี่บอกว่าอะไรนะเขาลางานใช่ไหมฮะใช่ใช่ลางานกันมาเลยนะพักร้อนมาจากเมืองอื่นเลยนะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่กันนะส่วนใหญ่เนาะมาจากที่อื่นกันนะอ๋อคือลาพักร้อนงานประจำที่เด้งทำเพื่อที่จะมารับจ็อบที่เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าประมาณกี่อาทิตย์นะฮะเขาจัดถึงวันที่6ตุลาใช่ใช่ถึงวันที่สองอาทิตย์ไหม two weeks two or three weeks two and half almost three weeks ได้ติดก็เลยนะหมื่นยูโรเพื่อน oh my gosh หมื่นยูโรใช่อันนี้คือไวท์โรส
หนูและหนูเวลาสันนิกินสันนิต้องลอกนะคะลอกอันนี้เนื้อนอกลอกหนังออกทำให้ดูหน่อยได้ไหมฮะ You guys also don't eat right No ไม่เคยกินไม่เคยเหมือนกัน You are German people but how We don't like it You don't like it You like Thai food กินข้าวต้มเป็นอาหารเช้าอ้าวเรียกหรืออ๋อต้องลอกเหรอใช่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะลอกทำไมเนาะลอกทำไมอ่ะมันยูสตีอินไอฟังอ๋อมันคือหนักมันคืออะไรนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะอินมาร์กมาร์กไส้อ๋อไส้เหรอไส้หมูเข้าไส้แล้วก็ยัดอันนี้เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็กินได้นะบ้านเราก็กินนะใช่ไหมแต่คนที่นี่ก็ไม่ทานอย่างนี้ลองดิลองอันหนึ่งดิโอเคเอาเลยค่ะต้องกินกับซิมอันนี้คือซอสอะไรฮะซิมคืออะไรคัสตาร์ดคัสตาร์ดคัสตาร์ดโอเค let's try เห็นไหมการมากับคนท้องถิ่นเนี่ยสามารถอธิบายบอกเราได้ทุกอย่างเลยเราจะไม่แบบเงื้อซึ่งคนท้องถิ่นก็ไม่กินอาหารเยอรมันพี่ชีนี่คือมาอยู่20กว่าปีแล้วใช่ไหมฮะ26 ปีแต่ว่าพี่เขาบอกว่าไม่กินอาหารฝรั่งเลยน่าอร่อยอยู่นะที่นี่จะว่าสถานอาหารคนที่นั่งข้างๆก็จะบอกว่าโกเทอร์อาปาติโกเทอร์อาปาติอาปาติใช่ไหมบัวบัวนาปาติบัวนาปาติของฝรั่งเศสบัวนาปาติของเยอรมันก็โกเทอร์อาปาติกลิ่นหอมนะฟิลคล้ายๆไส้อั่ว you know ไส้อั่ว you know every Thai okay let me try all of this มันจะเปรี้ยวๆนิดนึงหรอแต่มันจะกลิ่นคาวนะใช่พี่ถึงไม่กินไงมันจะคาวทำไมมันคาวเพราะอะไรอ่ะผมว่ามันคาวเพราะว่าเดย์บอยถ้าไปทอดมันไม่คาวนะผมว่าเขาสตรีมนะเนี่ยอร่อยนะพี่เอาเลยค่ะอร่อยนะเอาเลยค่ะมันจะมีความเหมือนกินไอ้ตะไคร้ไปด้วยนิดนึงนะเหมือนสมุนไพรนิดนึงอ๋อไอ้นั่นไงที่กินแรงๆอ่ะพิเศษสีเหลืองนะฮะmore delicious with this yeah มีคนว่าซันนี่กินได้ทุกอย่างเลยอ่ะเวลาไปเที่ยวอ่ะใช่เก่งมากพี่ดูคลิปอันนั้นน่ะแต่ซันนี่ไม่ไหวจริงๆซันนี่แขกมาอะไรนะพี่กินเมืองโอ้อะไรประเทศอะไรนะไม่ใช่กีบผมไปกินอะไรฮะกินหัวมอนาโคหัวแพะไม่เห็นรู้ว่าพูดไปแล้วตายแล้วเนี่ยหัวแพะโอ้ my god บอกกับเซบี้เลยว่าอูซันนี่กินไม่ได้พวกเราคงอยู่ไม่ได้แน่เลยเพราะซันนี่กินได้ทุกอย่างอันนี้คือจิ๊บจ้อยไปเลยนะถ้าเทียบกับหัวแพเนี่ย This is so simply to eat อร่อยอ่ะแล้วเขาทานกับอันนี้เหรอคะใช่ค่ะอันนี้หยิบมาใช้มือเลยค่ะใช้มือนี่ใช่หรออันนี้คือเพสเซอร์เพสเซอร์อันนี้เรียกว่าอะไรนะฮะเพสเซอร์เนี่ยอร่อยนะอันนี้เป็นขนมปังของที่นี่นะที่นี่นะสเกลมันดีใช่ทุกคนตอนนี้ขบวนพาเลทมาแล้วอะพี่เขาบอกว่าให้วิ่งมาดูเพื่อที่จะถ่ายเพื่อนๆได้ดูด้วยแกก็นั่งเฝ้าโต๊ะไปพาแวะมาดูนิดนึงฮะไม่งั้นไม่มีโต๊ะนั่งกินจริงๆไหน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 จนจบ EP แล้วยังไม่ได้กินเบียร์เลยไหนเอ่ยจะเห็นไหมเป็นดนตรีวงดุริยางค์เพื่อนๆแล้วก็มีคนขี่ม้าแล้วเขาก็จะเอาถังเบียร์มานะเพื่อที่จะเปิดงานอ่ะเห็นไหมเป็นขบวนอลังการมากมายนะเพื่อนคนที่นั่งน่าจะเป็นคนที่แบบสำคัญหรือเปล่านะประมาณนี้ขบวนพาเลทน่าจะเป็นผู้ว่าอะไรของเขาสักอย่างเขาใช้ม้าเป็นหลักนะในขบวนเนี่ยเพื่อนดูดิ
นี่คือเราอยู่งาน October Fest จริงๆใช่ไหมก็แวะมาดูขบวนพาเหรดแป๊บนึงก่อนที่เขาจะขายเบียร์ก็คือประมาณเที่ยงนะฮะขบวนนี้ก็คือคนดื่มเบียร์คนดื่มเบียร์อยู่บนขบวนเลยเหรอก็คือดื่มเบียร์จริงจังมากบนขบวนอ่ะเบียร์มากเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องการให้ทิปที่นี่นะโอเค so this one is the beer price yeah the beer price 15-10 euro and there's 1.36 for the people who do the beer and then you need to extra tip for the server โอเคอันนี้แก้วละ15 สิบแต่ว่าผมแอดไปต้องจ่ายหนึ่งอันนี้คือบังคับเลย1.36 ยูโรต้องให้เพื่อจะให้คนกดเบียร์โอเคแล้วก็ให้ทิปเด็กเสิร์ฟด้วยเสิร์ฟต้องให้ทิปต่างหากอันขึ้นอยู่กับเราจะให้เท่าไหร่แต่1.36อันนี้คือบังคับ1 แก้วอ๋ออันนี้คือบังคับต่อ1 แก้วโอเคต่อ1 แก้วเพื่อนอ๋อโอเคแต่ว่าเด็กเสิร์ฟมาแล้วก็ต้องให้ทิปเขาอีกถ้าไม่ให้ทิปเขามันก็ไม่เวิร์กแล้วก็ผมมาตอนมันช่วง15 ยูโรแล้วเพื่อนๆคิดว่าเราจะกลับมาอีกตอนกี่ยูโรเนี่ยน่าจะ20 ยูโรไหมเนี่ยกลับมาอีก 2-3 ปีเนี่ยโอ้ my gosh ว้าแพงอยู่นะแต่ว่าครั้งหนึ่งไงมาแล้วก็กินหน่อยยูโรไพรซ์เนาะพี่เนาะอะไรที่แพงที่สุดในยุโรปที่แบบสมมติถ้ามาใช้ชีวิตนะครับแบบอาหารนะอาหารการกินอย่างงี้ไหมค่าเช่าเวรอาหารใช่ค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านเหรอพาร์ทเมนต์ขอถามได้ไหมครับว่าเอเวอร์เรจซาลารีของเยอรมันเท่าไหร่เงินเดือนเหรอขั้นต่ำสุด12.50 The average is about 3,200 euro How much? 3,200 euro average It's the average แล้วก็คนที่จบปริญญาตรีป่ะ It's average from here from Munich In Munich Yeah like Germany world Germany is like about 2,800 2,800 euro average salary เพราะว่าคนฝรั่งเศสอ่ะผมถามเพื่อนอ่ะอยู่ปารีสอ่ะแค่1,500 ยูโร Yeah but 2,800 then there's tax tax insurance and then it's about 1,500 left no. How much for tax 2,000 2,800 ถ้าเงินเดือน 2,800 หักภาษีแล้วอย่างพี่คนโสดพี่เสียภาษีเบอร์หนึ่งพี่ก็จะเหลือประมาณ1,800 เสียภาษีก็คือครึ่งเกือบครึ่งเลยป่ะฮะภาษีแต่ละคนไม่เท่ากันนะอย่างพี่คนโสดเสียภาษีเบอร์หนึ่งส่วนถ้าเกิดพี่แต่งงานแล้วสามีพี่เงินเดือนเยอะพี่จะเสียภาษีเบอร์ห้าหนักกว่านี้อีกอ๋อแล้วสามีจะไปเสียภาษีเบอร์สามก็จะได้เงินเยอะขึ้นอ๋อสมมติว่าเงินเดือน2,800พี่ภาษีคนโสดใช่เท่าไหร่นะฮะจ่ายได้นะมันจะเหลือประมาณ1,700น่ะ1,780 1,700เงินที่เราจะได้ใช้แล้วก็ต้องไปเสียค่าเช่าบ้านอีกใช่ค่าเช่าบ้านเท่าไหร่ฮะเท่าสุดอัพพี่เช่าอยู่อ่ะ2,600 ยูโรค่าเช่าโอ้ my god ว้าวค่าเช่าบ้านapartment is about 80% of your salary ใช่ 80% of salary yes. so 20% you just left for buy ingredient to cook yourself yes. oh my god เหมือนเวทีข้างในเขาจะรอให้คนเปิดงานตอกเบียร์ใช่ไหมฮะแล้วเขาจะขายเบียร์ให้เราได้เพื่อนเนี่ยเห็นไหมคนมาเต็มแล้วตอนนี้เมื่อกี้ลุ้มๆใช่ไหมตอนนี้แป๊บเดียวเต็มแล้วเพื่อนๆว้า
ก็ถ้าอยากได้โต๊ะในเต็นท์เนี่ยต้องวิ่งมาตั้งแต่งานเปิดใช่ไหมในคลิปอ่ะโอ้ my god 9โมงเช้าเออ9โมงตอนนี้ใกล้ถึงเวลาเขาจะเสิร์ฟเบียร์แล้วเพื่อนๆให้ดูพนักงานเสิร์ฟอ่ะมาอยู่หน้าอันนี้เบียร์แก้วเบียร์แบบโอ้โหเป็นห้องโถงอ่ะขอถ่ายก่อนอันนี้คือพนักงานเสิร์ฟที่มารอเสิร์ฟเบียร์เพื่อนๆอันนี้คือห้องที่คนกดเบียร์นะแล้วก็ดูแก้วเบียร์ก็ดี1ลิตรอ่ะอันนี้คือชุดพนักงานเสิร์ฟฮะเริ่มแล้วเริ่มแล้วตื่นเต้นนะเนี่ยเราจะได้เห็นจนจบ EP มั้ยเพราะว่าว้าเห็นมั้ยเต็มแล้วตอนนี้ก็มีคนมาขอนั่งกับเรานะฮะสายเบียร์ต้องมา1ลิตรนะดูนี่1ลิตรน่ากลัวมากเลยแก้ว น่ากลัวมากเลยแก้ว1ลิตรโอ้ my god ต้องดูแลกันนะฮะเรา3คน จะกลับไปเปิดร้านอาหารได้ไหมเนี่ย ต้องกลับวันนี้แข่งจองเต็มร้านอ๋อโต๊ะเราได้เบียร์แล้วโอ้ we already got beer มาแล้วโอ้ my god we are the first one we've served one yeah. oh my god โอเคซีนสำคัญของเราโอเคมาพร้อมแล้วพร้อมแล้ว October Fest เบียร์แรงนะฮะโอ้ my god อันนี้ไม่ใช่ 5% นะเพื่อนรู้เลยไม่ใช่ 5% มันไม่ได้ซอฟต์ไม่ได้อันนี้เลยอ่ะประมาณ 7% ได้เพราะว่าเขาต้องทำให้มันแรงนะฮะคนจะได้แบบกึ่มๆนะในงาน1ลิตรแก้ว1ลิตรโอ้ my god 1ลิตรอ่ะพี่ชีบอกเทคนิคการกินเบียร์แบบคนเยอรมันหน่อยฮะกินยังไงไม่ให้เมาเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะกินไปด้วยแล้วก็กินน้ำดื่มเกิดอะไรขึ้นเขาเพิ่งได้เบียร์แถวนี้เพิ่งมาก็คือกินเบียร์แล้วก็กินน้ำสลับกันอย่างนี้เหรอจะได้ไม่เมาโอ้ my god คิดว่าแต่ละโต๊ะมานั่งนี่เราจะนั่งนานกันจนถึงเย็นถึงค่ำกันเลยอ่ะตอนนี้ยังตกใจแก้วเบียร์เราดูหน้ากับเบียร์แก้วเบียร์ของเรากับหน้าเรานะฮะโอ้ my god ก็ยังอึ้งกับการเสิร์ฟเบียร์อยู่โอ้โหทำได้ไงแล้วมันหนักมากเลยนะแก้วเบียร์แก้วเบียร์นี่คือหนามากนะเพื่อนๆหนามากหนักมากแล้วเสิร์ฟทีอ่ะโอ้โหเป็น10แก้วได้อ่ะดูดิมาเห็นประเทศต้นตำรับเบียร์ต้นกำเนิดเบียร์เพื่อนเขากินกันจริงจังจริงนะโอ้ my god เนาะอันนี้น้อยนะเนี่ยโอ้โหดูเขาถือแก้วโอ้โหเสียวตกมากเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดสกิลการเสิร์ฟเบียร์ต้องฝึกมันหนักมากเลยนะฮะแก้วเบียร์นี่หนักมากเลยนะหนักนะเนี่ยเพื่อนๆไม่ใช่เบาๆนะนี่1ลิตรนี่ว้าวอันนี้ยี่ห้ออะไรนะอีกฮักเคอร์ชอร์ฮักเคอร์ชอร์โอเคฮักเคอร์ชอร์อร่อยอยู่เบียร์อร่อยอยู่นะแต่ว่ามันแรงของผมอะฮะชอนเคอร์ตอนนี้คนกำลังเดินหาโต๊ะเพื่อนฟิลเราเมื่อกี้เดินเข้าไปในเต็นท์แล้วหาโต๊ะตอนนี้คนกำลังหาโต๊ะนั่งเนี่ยคนเดินเนี่ยคือไม่มีโต๊ะนั่งนะคือคนมันเยอะจริงจริงจริงที่นั่งร้านอะไรมันเยอะมากๆแต่ว่าคนก็เยอะมากมากมากว้าวก็จะมีคนมาขอนั่งโต๊ะแบบนี้เขาบอกว่าโต๊ะหนึ่งเนี่ยให้นั่งได้ประมาณ10คนเพื่อนตอนนี้เต็มแล้วอันนี้ขาหมูที่เราสั่งไปเพื่อนๆ oh which one is my this one เราสั่งขาหมูกับไก่ไปอันนี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวซันนี่จ่ายเองพี่ซันนี่ขอจ่ายเองอาหารซันนี่จ่ายเองไม่เอาไม่เอาไม่เอา38เท่าไหร่45
ี่ครับพี่ผมจะได้นั่งกินอย่างสบายใจพี่เอาไว้เอาไว้ให้ฉันนั่งไปช่วยการศึกษาให้น้องอ่าเพราะพี่กดไอ้นั่นไม่เป็นซุปเปอร์แตกเขาพูดกันยังไงให้ว่าพูดยังไงอ่ะพี่เอาละผมไปช่วยให้น้องให้ผมช่วยออกค่านี้ด้วยแล้วพี่ก็ให้น้องชื่ออะไรนะWe sind Fans von ihm und er hat geschrieben, genau. Kap und Kap. Kap und Kap. Ja, ja. Sawadi Kap. Sawadi Kap. Ja, Neo Mann, da tut mir das so. Ja, egal. Doch, wir waren in Thailand. มาลองกินขาหมูเยอรมันนะเพื่อนๆอาหารเรื่องชื่อตัดยังไงก็ได้ใช่ไหมฮะตัดยังไงก็ได้เอาเลยโอ้กรอบมากเนื้อฉ่ำนุ่มจูซี่มากดูผมขอลองกินเลยนะฮะชิ้นใหญ่ไปไหมเอาชามาไปดิมาลองขาหมูเยอรมันเพื่อนหนังกรอบน่ากินมากเลยอ่ะเขาจะราดน้ำซอสมาด้วยอันนะเย็นสไลด์ไปดีนูแอบว้าเตียพูดดิสเตนแอบของแอบดิสเตียเนื้อนุ่มมากแต่ว่าหนังกรอบแล้วก็เค็มมากๆเหมือนกันพี่ชิอันนี้ผมหั่นให้พี่เซบีเราชอบกรอบเรารู้ว่าเธอชอบเรารักเธอนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มเค็มมากหนังก็เค็มมากทำไมเขากินอาหารเค็มอ่ะไม่เพราะเอ็กซ์ตร้าเค็มเขาเลยจะให้เราดื่มเยอะจริงเหรอใช่ค่ะให้มันคอแห้งอย่างนี้เหรอเค็มมากเค็มมากมันคือเทคนิคของเขาให้เรากินแล้วกระหายน้ำแล้วก็จะได้กินเบียร์เยอะๆเพื่อนๆเค็มมากหนังอร่อยนะกรอบแต่ว่าเค็มเกลือมากน้ำพี่ว่าเค็มเหรอพี่ว่าน้ำมันเค็มเหรอคำที่หนึ่งเค็มคำที่สองเค็มเค็มมันเรากินเกลือมันเค็มเหมือนกันเหรอเค็มเหรอแต่ว่าไส้กรอกอร่อยนะแต่ว่าพี่ๆไม่ชอบอ่ะผมชอบไส้กรอกมากเลยไส้กรอกอร่อยอ่ะเต็มวัวนะมาลองกินไก่ Yes I look to move from Oscar Yeah As you want for the boy ได้ไม่เค็มเท่าไหร่ Alex 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 Alexไก่ก็อร่อยอยู่แต่กินไปกินมาก็เค็มอีกเหมือนเดิมก็ต้องกินแต่นี่แมชโรเตต้าฮะกินเสร็จตรวจค่าไตเลยเราฟอกไตแน่เลยกินเสร็จเค็มมากเค็มแต่อร่อยจริงนะมันกินไปแล้วมันปากอะฮะแล้วนี่หมวกใครอ่ะเราใส่หมวกใครมาเพื่อนๆ Happy birthday Oh my god